สวัสดีค่ะแนทเองนะคะวันนี้แนทจะมาแนะนำ5หนังฟีลกู๊ดที่แนทคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันโอเคจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันตั้งแต่อันดับที่5นะคะอันดับที่5ของแนทคือเรื่อง The Terminal ค่ะเย้คือมันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงชื่อวิกเตอร์ซึ่งรับบทโดยทอมแฮงเขาเดินทางมาอเมริกาพอเดินทางถึงสนามบินเนี่ยเขากลับออกนอกประเทศอเมริกาไม่ได้เพราะว่าเหมือนประเทศเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องใช้เวลาอยู่ในสนามบินอเมริกาประมาณหลายวันหลายอาทิตย์เลยอะหลายเดือนเลยซึ่งแบบตอนแรกอะเรื่องมันอาจจะดูแบบเบื่อๆงงๆเศร้าๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันติดเงี้ยในสนามบินอะไรเงี้ยแต่แบบพอดูไปใช่ป่ะมันแบบมันเหมือนเขาเหมือนวิกเตอร์อ่ะได้เจอคนอ่ะได้เจอประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยมันซึ่งมันแบบมันดูแล้วแบบเฮ้ยน่ารักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ลำดับที่4เลยเนาะลำดับที่4ของแนทคือเรื่อง Little Miss Sunshine ค่ะคือนางงามตัวน้อยคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนึงที่เขาแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะจริงๆคือแบบมีตัวนำก็คือหนูโอลิฟคนเนี้ยคนที่ใส่แว่นตัวกลมๆปุ๊บๆเนี่ยซึ่งบ้านเขาก็จะมีพี่ชายเขาอะก็จะแบบไม่พูดเป็นคนที่แบบไม่พูดเลยไม่พูดกับพ่อแม่เลยแล้วก็มีคุณลุงซึ่งเป็นเกย์แล้วก็มีพ่อเป็นแบบนักแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยให้คนประสบความสำเร็จแต่ตัวเองกับล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เป็นผู้หญิงที่พยายามจะเลิกบุหรี่อยู่แล้วก็ตาก็จะแบบมึนๆแบบติดยาเล่นยาอะไรเงี้ยก็จะแบบเมาๆนึงแบบหลบดิคือเหมือนทางเรื่องอ่ะเขาก็จะพาเหมือนจะเป็นโรดทริปอะคือพาหนูน้อยโอลิฟคนนี้ไปประกวดนางงามที่เมืองต่างเมืองคือเขาก็จะแบบขึ้นรถพาทั้งครอบครัวขึ้นรถเอมาแซดสีเหลืองเนี่ยไปแล้วก็แบบคือมันน่ารักดีอะคือแบบมันเป็นหนังแนวโรดทริปที่แบบดูเรื่อยๆได้แล้วแบบมันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนรถเสียแล้วทุกคนอะต้องลงมาช่วยกันเข็นอะซึ่งเป็นโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ด้วยจริงอะชอบเรื่องนี้ตั้งแต่โปสเตอร์หนังแล้วที่แบบเห็นสีเหลืองๆแล้วมันสะดุดตาไงแล้วแบบคำโปรยอะมันเขียนว่าEverybody pretends to be normal คือทุกคนอะสร้างทำเป็นปกติคือแบบโดนว่ะกันที่ลำดับที่สามคือเรื่องนี่ About Time ชื่อว่าเป็นหนังฟีลกู๊ดในดวงใจของใครหลายๆคนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงเขาสามารถย้อนเวลาได้แล้วถ้าใครมีลูกเป็นผู้ชายนะสามารถย้อนเวลาได้เขาจะไปเดทแต่ละทีเงี้ยมันจะเหมือนมีอะไรผิดพลาดตลอดเวลาแล้วเขาก็จะย้อนเวลากลับมาแก้ไขสิ่งผิดพลาดทุกครั้งให้มันเพอร์เฟคจับเรื่องนี้สอนให้ enjoy the moment นะที่เราได้นะแบบมันบอกปากด้วยแล้วกันเนาะใครยังไม่ดู About Time ก็ไปดูกันซะที่2เรื่องนี้ชอบมากคือเรื่อง What Secret Life of Walt Mitty เหมือนนักล้างปีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นเหมือนมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องตื่นมาเช้ามาทำงานเงี้ยแต่เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปอะแต่แบบเหมือนแต่ว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบช่างเพ้อฝันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบจินตนาการว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนักแอดเวนเจอร์นักผจญภัยเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยช่วยคนอะไรเงี้ยคือแต่สิ่งที่เขาจินตนาการทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเขาเลยเขาไม่ใช่นักผจญภัยเขาไม่ใช่นักแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยที่เปลี่ยนชีวิตเขาก็คือนิตยสารเขาว่ากำลังจะปิดตัวลงใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีการถ่ายรูปหน้าเขาก็เลยมีการคัดเลือกรูปหน้าปกรูปสุดท้ายของนิตยสารซึ่งเขาอะเป็นคนทำฟิล์มหายดังนั้นเขาก็เลยต้องแบบหาฟิล์มเนี่ยให้เจอซึ่งมันก็ทำให้เขาได้แบบผจญภัยไปแบบไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงน้ำเจอฉลามอะไรเงี้ยแล้วไปไอแลนด์ภูเขาไประเบิดอะไรเงี้ยแบบโอ้ภาพสวยมากภาพสวยมากๆตอนที่หนังในดวงใจตลอดกาลตรงนี้เลยนะคะชอแชงก์รีเดมชั่นค่ะเรื่องหนังเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่า
ความหวังอะทำให้คนมีชีวิตอยู่คือไม่ว่าในคุกมันจะเน่าเละเฟะแค่ไหนอะแต่แบบหรือต้องเจออะไรอะแต่แบบตราบใดที่เรายังมีความหวังอะเรายังหายใจอยู่อะเรายังมีชีวิตอะเออมัน never lose faith อะหนังที่ถ้ารู้สึกท้อเมื่อไหร่จะหยิบมาดูเพราะว่าพระเอกเป็นคนที่สู้ชีวิตมาสู้เออแล้วเนาะสำหรับ5หนังฟีลกู๊ดที่เนี่ยอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะแนะนำหนังใหม่โอเคบ๊ายบาย